สวัสดีครับพบกับรายการล่าข้ามเวลาครับกับผมผาทิตย์วิวัฒน์มนัสกุลครับล่าข้ามเวลาวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องหลอนที่ปนเศร้าของสองผัวเมียที่รู้สึกผิดทำให้ลูกชายนั้นเสียชีวิตเพราะคำสาบานต่อท้าวเวสสุวรรณก่อนผู้รู้ไขข้อข้องใจยิ่งพีคไปกว่านั้นอีกครับเมื่อนึกถึงท้าวเวสสุวรรณนะครับหรือเจ้าแห่งพูดผีปีศาจทั้งหลายคนโดยทั่วไปก็จะทราบว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาประทับทางทิศเหนือมีอสูรลากศกและพูดผีปีศาจเป็นบริวารว่ากันว่าอาณาเขตที่ท้าวเวสสุวรรณปกครองนั้นใหญ่มหาศาลมากพร้อมทั้งยังมีความเชื่อกันครับว่าผู้ใดได้ห้อยบูชาท้าวเวสสุวรรณจะบังเกิดโชคลาภมากมายร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดมือแก้ปีชงเสริมปีชงเทพแห่งปีชงป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นป้องกันพูดผีวิญญาณต่างๆให้ไม่กล้ามาทำอันตรายใดๆให้กับคนในครอบครัวในร้านนั้นๆเพราะพูดผีปีศาจยักษ์เป็นบริวารท้าวเวสสุวรรณคนมีลูกเพิ่งคลอดหรือมีเด็กเล็กมักจะนิยมบูชาท้าวเวสสุวรรณตั้งไว้ตรงที่เด็กนอนหลับโดยมีความเชื่อว่าพูดผีปีศาจจะไม่กล้ามารบกวนเด็กเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้ปกครองแห่งพูดผีปีศาจนั่นเองจึงแนะนำคนที่มีลูกอ่อนลูกเล็กหากชอบร้องไห้ตอนกลางคืนไม่หลับไม่นอนเหมือนมีอะไรมารบกวนเด็กและยังสามารถกันพูดผีปีศาจคุณไสมนต์ดำได้หมดจากความเชื่อนี้เองครับเราจึงจะพาท่านผู้ชมไปย้อนเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่ยังหาคำตอบไม่ได้กรณีที่สามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อว่าคุณจักริดสีเขียวหรือคุณหมูและคุณสิริกรอมแย้มหรือคุณใจซึ่งคุณหมูเป็นสามีเปิดใจเล่าเรื่องราวของตัวเองว่าตนนั้นคบหากับภรรยามาหลายปีแล้วแต่ไม่มีลูกเสียทีเนื่องจากตนกับภรรยาอายุห่างกันถึง8ปีอาจจะทำให้มีลูกยากตนจึงเดินทางไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่จังหวัดลำปางเพื่อที่จะขอลูกซึ่งเรื่องท้าวเวสสุวรรณนั้นตนทราบจากผู้ใหญ่อีกทีเขาบอกว่าถ้าตนอยากได้ลูกให้ลองไปขอดูโดยให้ตนเข้าไปในต้นโพห้ามผู้หญิงเข้าไปแล้วจุดธูป7ดอกจากนั้นตนก็บอกว่าตนขอลูกอยากได้ลูกพอหลังจากขอเสร็จประมาณเกือบ2เดือนภรรยาของตนก็ตั้งท้องทำให้ตนเชื่อเต็มหัวใจเลยว่าลูกของตนเกิดมาได้เพราะท่านท้าวเวสสุวรรณประทานให้ขณะที่ทางด้านของคุณใจก็เล่าให้ฟังว่าลูกชายของตนชื่อเอเป็นเด็กที่ค่อนข้างเกเรก่อนที่จะเสียชีวิตเขาบอกกับตนว่าถ้าตนออกรถให้เขาจะไปสาบานว่าจะเลิกยาเลิกเหล้าและจะเลิกทุกอย่างถ้าเขาทำไม่ได้ก็ขอให้เขามีอันเป็นไปส่วนคุณหมูก็ได้บอกกับลูกว่าอย่าไปสาบานเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่ลูกของตนนั้นไม่ฟังเดินทางไปสาบานต่อท้าวเวสสุวรรณองค์เดียวกันกับที่ตนขอให้เขามาเกิดจากนั้นไม่นานคุณใจก็ได้ออกรถให้ตามสัญญาซึ่งลูกชายของเขาก็ยังไม่ยอมทำตามที่สาบานไว้ยังคงกินเหล้าและเกเรเหมือนเดิมแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเมื่อจู่ๆเอลูกชายหัวแก้วหัวแหวนได้ประสบอุบัติเหตุรถชนและเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุอย่างไม่มีวันกลับมาโดยคุณหมูได้เล่าด้วยน้ำตานองหน้าว่าวันนั้นขี่มอเตอร์ไซค์คนละคันกับลูกและแยกจากกันตรงแยกหนึ่งพอตนกลับรถได้เพียงชั่ววินาทีเดียวก็ได้ยินเสียงโครมเป็นอุบัติเหตุรถตู้ชนรถมอเตอร์ไซค์คนบริเวณนั้นวิ่งมามุงดูกันใหญ่ตอนแรกตนก็ไม่คิดว่าเป็นลูกของตนแต่เมื่อตนเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่าเป็นลูกของตนจริงๆวินาทีนั้นตนทำอะไรไม่ถูกเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดของตนได้จากไปแล้วร่างของลูกอ่อนปวกเปียกคอหักและเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุขณะที่คุณใจได้เล่าเกี่ยวกับลางสังหรณ์ก่อนที่ลูกเอจะเสียชีวิตให้ฟังว่าวันนั้นลูกเอได้โทรมาหาตนและคุยกับตนนานเป็นพิเศษโดยบอกว่าหนูอยากคุยกับแม่ให้นานที่สุดและเขายังเล่าให้ฟังอีกว่าสร้อยคอที่ห้อยท้าวเวสสุวรรณที่เขาแขวนติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาลูกเอได้เอาออกมาทำความสะอาดแต่คอของท่านหักซึ่งเขาก็เสียชีวิตเพราะคอหักเช่นเดียวกันส่วนคุณพ่อก็บอกว่าเขาเคยบอกกับตนว่าเขาคงไม่ได้ตายดีแน่ๆเมื่อถามว่าหลังจากเสียชีวิตมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆบ้างหรือไม่คุณใจกล่าวว่าในวันเผาเมื่อตนกลับมาที่บ้านตนได้กลิ่นของเขาแรงมากๆต
นก็เลยบอกเขาว่าตอนนี้เราอยู่คนละภพกันแล้วแต่ถึงยังไงแม่ก็รักลูกและลูกไม่ต้องห่วงเพราะแม่จะดูแลหลานให้ดีที่สุดนอกจากนั้นคุณจ่ายยังเล่าให้ฟังว่าลูกเอมีลูกสาวคนหนึ่งซึ่งทางฝั่งภรรยาเขาไม่ยอมเลี้ยงลูกเขาจึงเป็นห่วงลูกมากตอนที่ลูกเอเสียชีวิตใหม่ๆตนได้ฝากหลานไว้กับคนเลี้ยงในช่วงกลางวันพอตกเย็นคนรับเลี้ยงก็มาเล่าให้ฟังว่าหลานเห็นพ่อของเขาและบอกให้อุ้มไปเล่นกับพ่อของเขาพ่อของเขานั่งอยู่ตรงนี้ซึ่งหลานพูดอย่างนี้เกือบทุกวันซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้ในเวลาต่อมาครับทางด้านของคุณริวจิตสัมผัสได้วิเคราะห์ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยทำร้ายใครที่เขาเสียชีวิตนั้นเป็นเพียงถึงอายุไขของเขาแล้วส่วนเรื่องที่เขายังติดค้างในใจก็คือเขาน้อยใจพ่อและคิดว่าพ่อไม่รักเขามาโดยตลอดเขาเลยเอาเวลาที่มีทั้งหมดไปอยู่กับคนอื่นและอยากจะบอกว่าลูกของคุณยังไม่ได้ไปไหนยังอยู่ที่บ้านของคุณซึ่งคุณริวยังกล่าวอีกนะครับว่าตนอยากให้คุณหมูนั้นเลิกโทษตัวเองได้แล้วความจริงแล้วคุณหมูไม่ได้เชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณจะเอาลูกคืนไปแต่คุณหมูโทษตัวเองอยู่ในใจที่ทำให้ลูกนั้นเสียชีวิตส่วนคุณใจก็อยากเก็บสิ่งของหรือข้าวของของเขาไว้เพราะเขาจะไปไหนไม่ได้พร้อมกันนี้คุณริวยังให้คุณหมูอโหสิกรรมให้ลูกเพราะถึงแม้ว่าจะอโหสิกรรมตามคำสั่งคำสอนของพระไปแล้วแต่คุณหมูยังไม่เคยบอกว่าคุณหมูรักลูกนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกของคุณหมูนั้นน้อยใจจึงพยายามพิสูจน์ตัวเองให้พ่อแม่เชื่อใจโดยการไปสาบานนั่นเองอย่างไรก็ตามครับพบว่ามีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณซึ่งวันนี้เราจะขอยกบางตำนานมาเล่าให้ฟังกันครับซึ่งท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวนเป็นเทพหรือยักษ์ที่ปรากฏอยู่ทั้งในพระพุทธศาสนาและพราหมณ์มีผู้นิยมกราบไหว้กันมากมายตามคติความเชื่อทางศาสนาพุทธกล่าวไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าอาตานาติยะว่าท้าวกุเวนเป็นหนึ่งในท้าวจตุมหาราชผู้ครองสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาสวรรค์กามาวจรชั้นที่1ซึ่งท้าวกุเวนหรือท้าวเวสสุวรรณนั้นยังมีชื่ออีกหลายชื่อครับเช่นธนบดีหมายถึงผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ธเนศวรหมายถึงผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์ชื่ออื่นๆคืออิจฉาวสุหมายถึงความมั่งมีได้ตามใจชื่อยักษ์ราชอัญหมายถึงเจ้าแห่งยักษ์หรือชื่อมยุราชหมายถึงเป็นเจ้าแห่งกินนอนชื่อรากกัสเสนหมายถึงผู้เป็นใหญ่ในพวกรากสดส่วนในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เรียกท้าวเวสสุวรรณว่าท้าวกุเรปันเป็นต้นครับและแน่นอนครับว่าในปัจจุบันนี้มีผู้ที่เชื่อพร้อมกราบไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณนี้ตลอดมาและตามวัดวาอารามหลายแห่งก็มีรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณปรากฏอยู่นั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนั้นคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับลาข้ามเวลาวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับและเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ